ทีนี้มาที่เรื่องที่น้องเอกได้พูดไปเมื่อกี้นะเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนี่แหละที่ด้านร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละครับพรมเผ่านะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรยืนยันบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของห้องทำงานนะกับนายประพัฒน์โพธสุธนตามข่าวกระแสข่าวลือที่มีมาก็ระบุนะว่าให้ความเคารพนับถือนายประพัฒน์มาตลอดล่าสุดเนี่ยทั้งสารรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรได้มีการนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำกันในวันพรุ่งนี้นะที่โรงแรมชื่อดังย่านสุขุมวิท57ด้วยครับเดี๋ยวร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านะครับสสจังหวัดพะเยาและในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะตามที่มีกระแสข่าวนะบอกว่าตนเองและนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องห้องทำงานที่กระทรวงเกษตรเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับอีกทั้งส่วนตัวยังไม่ได้ส่งทีมงานเข้าไปดูห้องทำงานดังกล่าวด้วยเพราะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะถ้าหากทางกระทรวงจะมีการจัดให้ส่วนไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรมากกว่าที่จะมายึดติดเรื่องของห้องทำงานร้อยเอกธรรมนัสยังได้ย้ำด้วยนะครับบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักและให้ความเคารพนับถือนายประพัฒน์มาตลอดที่ผ่านมาก็ปรึกษาหารือกันอย่างดีดังนั้นขอให้สื่อเนี่ยอย่าไปจับประเด็นในเรื่องที่จะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาโดยไม่มีความจำเป็นและก็ไม่มีมูลความจริงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขัดแย้งด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะน้องเอ๋นะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสนายประพัฒน์แล้วก็นางสาวอนัญญาไทยเศรษฐ์เนี่ยได้มีการรับนัดกันที่จะไปรับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่14กรกฎาคมนะในเวลาประมาณ 19:00 นที่โรงแรมมาริออตสุขุมวิท57อีกด้วยมีปัญหากันหรือไม่จะไปนัดเคลียร์ใจยังไงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วห้องทำงานที่อยู่ปีกขวานะฮะของกระทรวงเกษตรเนี่ยใครจะได้ไปใครจะเป็นคนนั่งก็เปลี่ยนชื่อไปสิปีกซ้ายปีกซ้าย2ปีกซ้าย1ปีกซ้าย2เหมือนรัฐบาลประยุทธ์ยังมี2ทับ1เลยเห็นไหมไม่แต่มันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนของเขมรกันเขาก็เลยเกี่ยงพอดีน้องเอ๋พูดให้ฟังใช่ไหมที่บอกว่าถ้าอยู่ห้องขวาเราจะทำงานได้สามสี่เดือนง่ายจะตายทำไมรู้ไหมเข้าห้องทำงานเดือนละครั้งที่เหลือออกลงพื้นที่ไปเลยดูซิ3-4เดือนนะ3-4เดือนจะอยู่ได้สักกี่ปีอ่ะใช่เดือนละครั้งเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยนับไปซิ3หรือ3-4เดือนเนี่ย120วันเนี่ยมันอยู่ที่แล้วเดือนแล้วอีกสัก29วัน30วันนะก็ออกลงพื้นที่ไปเลยมันอยู่ที่ความตั้งใจของคนที่ว่าจะเข้ามาทำงานหรือจะเข้ามาทำอะไรกันแน่นะเพราะว่าจริงๆถ้าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้แม้ไม่มีห้องทำงานเราก็ยังสามารถทำงานประชาชนได้ถูกไหมคะใช่ครับเอาละค่ะ